وسام زاحم بنات ثريا في تألقها فأنت في قمة. พบกันในช่วงที่2ของรายการสิทธิสีขาวนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ทนายฮานิฟหยงสตาก็ได้พูดไปแล้วนะครับหลายๆท่านที่ชมช่องของเราอยู่อาจจะบอกว่าเอ๊ะเธอเป็นช่องมุสลิมนี่จะอิงไปข้างใดข้างหนึ่งหรือเปล่าแต่สิ่งที่ท่านได้ฟังนะครับทุกอย่างมีเหตุผลมารองรับทุกอย่างนะครับว่ากันด้วยตามกระบวนการว่ากันด้วยตามเหตุและผลในสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับฝ่ายนี้ทำแบบนี้เรามีเหตุผลอะไรมารองรับมีข้อกฎหมายตัวไหนฝั่งนี้ทำแบบนี้ข้อกฎหมายอะไรที่จะมาซัพพอร์ตนะครับทำได้หรือไม่ได้แบบไหนอย่างไรก็ชัดเจนนะครับก็ชัดเจนเลยทีเดียวว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นอนาคตต่อไปนะครับมันจะเป็นอย่างไรเราจะอยู่กันอย่างไรเราจะเป็นอย่างไรนะครับและในช่วงที่สองครับคุณผู้ชมครับ เราก็จะพูดถึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้ทนายฮานิฟนะครับช่วยพูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของพรรคเพื่อสันตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายจุดยืนที่สำคัญนะครับเพราะว่าตัวของทนายฮานิฟเองนะครับดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อสันตินะครับตรงนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะครับโทรเข้ามาอีกสำหรับท่านที่นอนดึกนะครับเชื่อว่าไม่เป็นถ้ารายการคืนนี้นะฮะสามารถที่จะจุดประเด็นนะครับในแง่ของความคิดในแง่ของตรรกะเรื่องของความคิดเกี่ยวกับทางการเมืองได้ท่านโทรเข้ามาเลยครับ027354935และลำดับต่อไปนะครับก็ขอมอบเวทีนี้ให้กับทนายฮานิฟเลยครับครับคุณอิสเกผมติดตามก่อนเข้ามาออกรายการเนี่ยติดตามการแถลงของนายกรัฐมนตรีนะครับตามการแถลงของคุณสุเทพแล้วก็ติดตามว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็จะมีจุดยืนยังไงก็จะมีการแถลงกันมาบ้างแล้วนะครับรัฐมนตรีก็แถลงผมจับใจความค่อนข้างชัดนะครับว่ายินดีนะครับที่จะยุบสภาหรือลาออกถ้าเป็นความต้องการของประชาชนครับอันนี้คือคำพูดของนายกแต่ก็จะเปิดเวทีเพื่อจะมีการพูดคุยเพื่อลดความร้อนแรงของการเมืองนะครับแต่ว่าทางฝ่ายผู้ชุมเองก็เหมือนผมเรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าตอนนี้เขาความมุ่งหมายของเขาเกินกว่าที่จะยุบสภานะครับแล้วก็ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเองเนี่ยผมดูแล้วท่าทีก็จะโยนไปให้นายกรัฐมนตรีเป็นคนตัดสินใจแต่โทนเสียงก็คือยังเกาะอยู่กับการร่วมเป็นรัฐบาลซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าการยุบสภาหรือลาออกของนายกรัฐมนตรีก็คงยังไม่เกิดขึ้นครับอันนี้คือการคาดการใช่ผมวิเคราะห์จากการแถลงของนายกรัฐมนตรีเองของรัฐบาลเองจนกว่าพรุ่งนี้ครับต้องดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่สามารถคาดการได้ว่าคนจะมาเยอะมาน้อยนะครับแล้วก็การปฏิบัติการของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับการบริหารงานหรือไม่เห็นด้วยกับอะไรก็แล้วแต่จะสามารถทำอะไรได้บ้างการเข้าไปยึดทำเนียบรัฐบาลการเข้าไปยึดฐานที่ราชการสามารถทำให้อำนาจของรัฐบาลจบไปสั่นคลอนหรือว่าจบสิ้นไปได้หรือไม่นะครับก็ต้องคอยดูกันแต่ในส่วนของการลาออกของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดเลยเนี่ยก็เป็นการแสดงจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์เวชชาพิวัตรเขาก็แถลงออกมาก็เป็นเหตุเป็นผลที่พรรคประชาธิปัตย์เขาให้กับประชาชนเขายืนเคียงข้างประชาชนเขาให้ความเห็นว่าการลาออกเนี่ยก็คือเขาทำหน้าที่พรรคฝ่ายค้านได้หมดแล้วได้สมบูรณ์แล้วหมดแล้วนะครับก็ทำเต็มที่แล้วแล้วก็รัฐบาลนี้ไม่มีความชอบธรรมสภาไม่มีความชอบธรรมที่เขาจะนั่งร่วมทำงานด้วยอันนี้เป็นคำแถลงของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งณวันนี้ไปถือว่าเกิดสุญญากาศทางการเมืองแล้วยังนะสภาก็ยังสามารถเดินต่อไปได้พรรคประชาธิปัตย์ลาออกเนี่ยเขตส.ส.เขตก็หมดไปลาออกก็คือจบเลยนะครับเขตการเลือกตั้งนั้นที่มีการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยก็ถือว่าไม่มีส.ส.ไม่ใช่9คนทั้งหมดเลยก่อนหน้านี้ลาออกไป9แต่วันนี้ทั้งหมดเลย100กว่าคนนะครับใช่ครับก็เป็นหน้าที่ของกกต.แหละครับคุณริสกี้กกต.ก็ต้องจัดการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่นี่กกต.ก็ได้ที่ทำการ
ย้ายไปแล้วเพราะว่าโดนยึดที่ทำการไปแล้วนะครับก็จัดการเลือกตั้งใหม่นะครับจัดการเลือกตั้งใหม่ก็แต่ละเขตก็ว่ากันไปส่วนระบบบ้านเรามันมีส.ส.เขตแล้วก็บัญชีรายชื่อในส่วนบัญชีรายชื่อของประชาธิปัตย์น่าจะมีอยู่40กว่าคนข้อมูลนะครับใช่ครับประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นบัญชีรายชื่อแบบสัดส่วนเนี่ยมี44ท่าน44คน44คนเนี่ยโดยทางกฎหมายเมื่อมีการลาออกไปเนี่ยไอ้ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับท้ายก็จะก็ขยับขึ้นมามันจะรันถ้ามี44ลาออกไปทั้ง44ก็จะขึ้นมา44เลยนะครับก็ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ครับก็สามารถที่จะดันรายชื่อท้ายๆขึ้นมาแล้วก็นั่งให้ครบลงเลือกอัตโนมัติเลยก็สามารถเป็นส.ส.โดยกฎหมายเลยนะครับแต่ในเขตเนี่ยก็ต้องไปจัดการเลือกตั้งซ่อมครับนะครับก็เดิมเนี่ยเปิดไว้6เขตใช่ไหมครับก็เห็นว่ายังไม่ครบที่จะไม่ครบครับมีสายสดครับเชิญครับโอ้รายการอยู่ครับครับซัมเลกุ้มครับฮะครับซัมเลกุ้มครับที่กำลังออกอากาศด้วยป่ะครับใช่ครับใช่ครับโทรจากไหนครับนครนายกครับนครนายกครับผมผมอยากจะถามดูไปพวกที่มันไม่เห็นด้วยที่ชุมนุมนะครับครับผมเป็นยังไงครับก็นักการประชาชนใช้กฎหมายฉบับเดียวกันหรือเปล่าครับนักการเมืองกับประชาชนใช้กฎหมายเดียวกันนะครับใช้กฎหมายเดียวกันกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายทั่วไปเราก็ใช้กฎหมายตัวเดียวกันครับแล้วประชาชนที่แบบว่าขโมยเล็กขโมยน้อยทำไมต้องติดคุกครับเยอะๆอ๋อที่นักการเมืองทำไมขโมยเป็นร้อยล้านพันล้านทำไมต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมได้ครับก็ที่จริงแล้วเป็นคำถามของประชาชนที่ดีนะครับก็คือกฎหมายพวกเราเนี่ยพวกเราประชาชนเนี่ยนะตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเมื่อกระทำความผิดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะติดคุกกันอันนี้ใช่ผมเห็นด้วยนะส่วนใหญ่แล้วคนมีอำนาจเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองเยอะๆหรือมีตำแหน่งใหญ่โตเนี่ยไม่ค่อยติดคุกแต่จริงๆแล้วในทางกลับกันก็มีนะครับนักการเมืองหลายคนที่ติดคุกไปแล้วก็มีนะครับที่โดนดำเนินคดีอยู่ก็มีส่วนน้อยแหละครับแต่มันส่วนน้อยใช่ครับแต่ทีนี้การออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเขาทำกันมาทุกยุคทุกสมัยนะครับเท่าที่ผมตรวจสอบเนี่ยทุกสมัยที่มีการรัฐประหารหรือปฏิวัติหรือมีการอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีการออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมให้กับผู้มีส่วนและมีผลกระทบจากเรื่องนั้นๆ นะครับแต่บังเอิญว่าช่วงนี้มาออกแล้วมันสุดซอยพูดง่ายๆก็มีการต่อต้านขึ้นมาคนที่เสนอก็ถอนไปเพราะต้องฟังเสียงประชาชนอีกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการออกแบบนี้แล้วเหมือนที่ท่านพูดเมื่อกี้นะครับว่าทำไมขโมยเงินเป็นร้อยล้านแล้วถึงไม่ติดคุกที่จริงติดคุกนะครับแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ยอมมาติดคุกเขาหนีครับที่จริงแล้วเนี่ยศาลพิพากษาให้ติดคุกนะครับแต่ว่าเขาไม่ยอมอยู่ในประเทศไม่ยอมที่จะติดคุกก็เลยหนีออกไปครับผมคนหนึ่งนะที่ไม่เห็นด้วยนะครับครับผมมันไม่เห็นด้วยกับอะไรนะครับไม่เห็นด้วยว่าไม่เห็นด้วยในเรื่องไหนครับไม่เห็นด้วยในเรื่องไหนที่ออกกฎหมายอย่างนี้เนี่ยโทษกรรมใช่ไหมครับครับผมใช่ครับเพราะว่าคนทั้งประเทศส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยครับไม่เห็นด้วยครับแล้วอีกหน่อยถ้าออกอย่างนี้นักการเมืองรุ่นใหม่ออกมาก็ทำอีกใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ออกมาให้ก็มาออกกฎหมายล้างโทษกันอีกก็ถือว่าบ้านเมืองนี้ไม่สามารถที่จะเอาผิดกับคนโกงได้เลยครับถูกต้องครับถูกต้องผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับผู้ชุมนุมนี่ผมว่าชั่วที่สุดนะครับครับผมเห็นด้วยทุกอย่างเลยที่เขาทำกันน่ะครับผมก็เป็นความเห็นที่เราก็ต้องรับฟังนะครับเพราะบ้านเมืองนี้อยู่กันหลายคนนะครับ60กว่าล้าน
กือบ70คนเนี่ยนะครับเสียงแต่ละเสียงเนี่ยย่อมมีคุณค่าทั้งนั้นเลยนะครับแต่เราเรียกร้องอย่างนี้ให้อยู่ด้วยความสันติด้วยความสงบกันนะครับอย่าปะทะกันเพราะว่าคนที่ปะทะกันส่วนใหญ่ก็จะได้รับผลกระทบแล้วก็ไม่คุ้มผมดูแล้วนะครับแล้วก็พูดด้วยเหตุด้วยผลด้วยกฎหมายผมคิดว่าน่าจะยุติได้ตอนนี้นักวิชาการผู้บริหารประเทศเขาพยายามหาทางออกให้ประเทศนี้มันเดินต่อไปได้นะครับก็เป็นการเมืองไม่ยึดติดมันก็อยู่ได้นะอันนี้อะไรยึดติดหน้าด้านติดเหนียวนะเลยครับหมายถึงว่าเห็นด้วยว่าจะให้ลาออกยุบสภาไปเสียนะครับครับผมออกก็เป็นเสียงหนึ่งที่รัฐบาลต้องรับฟังเลยครับว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งเขาอยากจะให้ลาออกไปแล้วค่อยว่ากันใหม่ถูกต้องไหมครับครับมาเลือกตั้งกันใหม่พิสูจน์กันใหม่ครับครับผมขอบคุณมากนะครับใช่ก่อนครับใช่แล้วก็มาเลือกตั้งกันใหม่ครับขอบคุณมากครับเป็นเสียงที่มีคุณค่านะครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับก็อีกสายหนึ่งครับสายก่อนหน้านี้เขาเห็นเขาไม่เห็นด้วยกับการไปร่วมประท้วงร่วมชุมนุมสายนี้จากนครนายกบอกว่าเห็นด้วยแต่เห็นด้วยของเขาเนี่ยมีทางออกด้วยนะให้ลาออกหรือยุบสภาเสียล้างให้หมดแล้วมาเลือกตั้งกันใหม่พิสูจน์กันใหม่ว่าประชาชนจะเอาใครซึ่งก็เป็นทางออกที่เป็นทางออกที่ทำได้อยู่แล้วครับแล้วก็เขาก็ทำกัน นะครับถ้าประชาชนส่วนหนึ่งระดับล้านคนลุกขึ้นมาแบบนี้ไม่ธรรมดานะคุณอิสกีครับถือว่าไม่ธรรมดานั้นก็ต้องมีการพิจารณาแหละของรัฐบาลว่าจะอยู่หรือจะไปหรือจะทำยังไงต่อนะครับมีสายค่ะสายสดครับเชิญครับสามเลยกุ้มครับครับตอนคือในกลุ่มครับสลามครับครับพี่น้องจากไหนครับนะอยุธยาครับครับอยุธยาครับครับผมครับอยากร่วมแสดงความคิดเห็นกับรายการได้เลยครับเชิญเลยครับคือว่ามีความคิดเห็นหรือข้อคำถามข้อหนึ่งคือว่าในกรณีที่ส.ส.เนี่ยนะฮะลาออกเนี่ยตอนจะเข้าไปรับเลือกตั้งเนี่ยนะฮะมีการเดินสายหาเสียงให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนแต่ตอนออกเนี่ยไม่ได้ถามความคิดเห็นของประชาชนที่เลือกไปเลยอ่ะนี่แหละมาแล้วความเห็นเนี้ยเป็นความเห็นที่รออยู่เหมือนกันว่าการลาออกของส.ส.เนี่ยต้องปรึกษาประชาชนที่เลือกมาด้วยไหมใช่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่หรือมันเป็นอะไรที่มันก็เดือดร้อนนะการไปเลือกตั้งในจริงๆแล้วอ่ะมันเพราะว่ามันจะเดือดร้อนก็ต้องลางานก็ต้องมีภาระเดินทางไปค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็ไม่ไปเลือกตั้งกระถูกตัดสิทธิ์เหมือนเป็นประชาชนที่ไม่ทำหน้าที่แต่ถ้าเกิดว่ามันเดือดร้อนบ่อยๆหรือว่าผมก็หวังว่าเลือกตั้งไปครั้งนึงจะอยู่กัน4ปีหรือก็วาระไม่ใช่คุณนึกจะออกก็ออกแล้วก็มาให้วุ่นวายประชาชนที่เขาไม่อยากจะเลือกตั้งพูดง่ายๆอ่ะถูกต้องครับก็เป็นความเห็นที่ถูกอยู่แล้วครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนึงเนี่ยมันต้องเสียงบประมาณเยอะมากนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยลาออกไป6ท่านใช่ไหมคุณริสกี้9นะก็ต้องมีการจัดการเลือกตั้งแล้วก็เพิ่งปิดรับสมัครไปเมื่อวันซื้อวันศุกร์นะครับก็ต้องเตรียมการเลือกตั้งไปนี่ลาออกไปอีก100กว่าคน100กว่าคนเนี่ยเราพูดแค่ว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งใหม่เสียงบประมาณในการเลือกตั้งอันนั้นส่วนหนึ่งนะแล้วส่วนที่พี่น้องพูดเมื่อกี้เนี่ยสำคัญมากนะครับการเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาเราเสนอตัวนะครับเสนอตัวหาเสียงรับปากว่าจะเข้าไปแล้วจะทำอะไรชำนโยบายไหนเข้าไปปกป้องเรื่องอะไรแบบนี้นะครับแต่วันที่จะออกเนี่ยประชุมกันแค่3ชั่วโมงแล้วออกเลยครับผมอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าบางครั้งก็ต้องทบทวนกันใหม่ครับว่าส.ส.จะออกจากส.ส.โดยที่ไม่ได้ปรึกษาเสียงอันแท้จริงของประชาชนเนี่ยมันชอบด้วยจรรยาบรรณของการเป็นนักการเมืองไหมใช่ครับประเด็นนี้ใช่ไหมครับที่ติดใจอยู่ตอนเข้าไปก็ใช้ความคิดเห็นหรือเสียงจากประชาชนแต่ตอนจะออกไม่ได้ถามเสียงหรืออะไรเลยว่าแล้วก็ออกไปแล้วเนี่ยควรจะมีกฎหมายไหมว่าถ้าออกก็ไม่ควรจะมารับเลือกตั้งอีกภายใน5ปีไม่ใช่ออกแล้วอีก3วันจะสมัครใหม่อีกอย่างนี้ผมว่ามันทำเป็นเล่นไปนะใช่ครับครับผมอย่าสักก็รอครับสวัสดีครับครับ
ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งจากจังหวัดอยุธยาครั บการลาออกของสสเนี่ยทำให้เสียเวลาเสียงบประมาณเนี่ยเขาบอกเขาต้องลำบากต้องไปเลือกนะแล้วก็ต้องลางานและอีกอย่างนึงก็คือตอนที่เลือกเนี่ยมาขอเสียงเขาแต่วันที่ลาออกไม่ได้ปรึกษาเขาเลยแต่ผมเรียนอย่างนี้คุณนิสกีในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยการลาออกของสสอย่างเช่นปฏิบัติลาออกวันนี้เนี่ยครับครับเขามีการประชุมสามัญประจำปีของพรรคการเมืองนะเขาเรียกประชุมแล้วก็ใช้เสียงของที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ออกมาเลยว่าให้ลาออกครับครับครับเชิญสายสดครับประเด็นร้อนจริงๆครับซัมเลกุ้มครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับจากไหนครับพี่น้องครับจากทุ่งคุครับครับจากทุ่งคุครับเชิญครับเชิญแสดงความเห็นเลยครับก็บ้านเราเนี่ยนะประชาธิปไตยแกนๆก็อย่างนี้แหละครับครับมันเป็นอย่างนี้แหละครับจะให้แบบสมบูรณ์แบบทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับครับนะฮะว่าประชาชนยังติดอยู่ที่ว่าขี้เกียจออกไปรู้สึกว่ามันเป็นภาระถ้าเป็นประชาธิปไตยมันเต็มๆเนี่ยการที่ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงมันไม่เป็นภาระสำหรับเราแต่ว่าทีนี้บ้านเรามันแกนๆอย่างนี้ฮะเราก็ต้องยอมรับกันไปใครจะทำยังไงสสจะทำยังไงก็ทำของเขาไปแต่เราก็ใครจะซื้อเสียงเราก็ซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยมันต้องยอมรับกันอย่างนี้ครับจะบอกว่าเอ๊ะต้องมาถามเสียงประชาชนก่อนมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะถามเพราะว่าระบบของเราไม่สมบูรณ์นะครับใช่ครับถูกไหมครับครับระบบว่าไม่สมบูรณ์มันไม่ใช่ประชาธิปไตยที่ว่าแบบยังประชาชนยังไม่เข้าใจหรือประชาธิปไตยคืออะไรประชาธิปไตยที่เข้าใจอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือว่าการเลือกเสียงข้างมากนี่คือประชาธิปไตยแล้วครับการไปออกใจเสียแล้วก็ฉันได้รับเลือกมาโดยเสียงข้างมากเนี่ยนี่แหละคือประชาธิปไตยคือคุณไม่รู้ว่าเสียงข้างน้อยคุณต้องฟังเสียงข้างน้อยด้วยนั่นคือประชาธิปไตยคุณก็ต้องเอาเหตุผลจากเสียงข้างน้อยมาปรับปรุงนี่คือประชาธิปไตยที่โอเคผมว่านะในสถานของผมคิดว่าอย่างนี้นะก็คือเห็นว่าประชาธิปัตย์ประชาธิปไตยเนี่ยก็คือการเลือกตั้งแล้วก็ได้เสียงข้างมากมาแต่เสียงข้างมากเนี่ยที่มาบริหารประเทศต้องฟังเสียงข้างน้อยถูกต้องนะฮะแบบนั้นนะถูกต้องครับเมื่อฟังแล้วเนี่ยไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะครับบางครั้งเนี่ยพลังของเสียงข้างน้อยหรือความต้องการของเสียงข้างน้อยต้องนำไปสู่การปฏิบัติด้วยถูกต้องนั้นไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเสียงข้างน้อยก็ไม่มีค่าเลยในสังคมก็ไม่มีค่าเพราะมันขาดจริยธรรมถูกไหมครับใช่ครับแต่ทีนี้แบบนี้ไหมครับถ้าเกิดว่ามองกลับไปว่าถ้าเสียงข้างมากที่เขาได้มาเนี่ยเป็นเสียงที่บริสุทธิ์นะครับเป็นเสียงที่ได้มาอย่างบริสุทธิ์แล้วเขาทำงานให้กับบ้านเมืองนี้ถูกต้องแล้วตามกฎหมายนะเสียงข้างน้อยเนี่ยจะไปไล่เขาหรือจะไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องตามคันลองประชาธิปไตยเนี่ยแบบนั้นก็ย่อมไม่ได้นะครับนั่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าคือมันทุกคนตอนนี้เขารู้ดีว่าประชาชนเสียงส่วนใหญ่ตัวนี้ครับเขารู้อะไรเป็นอะไรในประเทศนี้เกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดอะไรขึ้นแต่บางคนก็ไม่กล้าออกมาครับทีนี้พอนายสุเทพเขาออกมาตะกิดแค่นั้นเองทุกคนก็ต้องออกมาเลยครับคุณนึกออกไหมอ่ะครับคุณก็รู้เรื่องง่ายอ่ะคนละที่จะกระโจนคนมาเป็นล้านๆเนี่ยครับซึ่งสมัยทางทักษิณเสื้อแดงเนี่ยยังไม่ได้ขนาดนี้เลยครับถูกไหมครับเราก็เลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นบ้านเมืองเราเกิดอะไรขึ้นใช่ครับเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้ครับว่าใช่ถ้าเสียงระดับเสียงของประชาชนที่เคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้ระดับล้านเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับมันไม่ปกติคือมันมีเสียงที่มีการเคลื่อนไหวที่รัฐบาลหรือฝ่ายบริหารเนี่ยก็ต้องรับฟังเลยแหละครับต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคือต้องทำอยากจะลอยตัวเฉยๆไม่ได้คุณบอกว่าไอ้ทางฝ่ายนี้ไม่ยอมฉันจะยุบสภาก็ไม่ยอมคุณลองยุบดูสิครับยุบสภาดูถ้าไม่ยอมจริงๆประชาชนก็ท่านนั่นเองแหละครับแต่ผมขออย่างนี้นะครับจะให้บ้านเมืองยุติครับผมขออย่างนี้ครับเหมือนที่พูดตั้งแต่ต้นว่าเราจะแก้ปัญหาบ้านเมืองนี้ยังไงเนี่ยเอาเฉพาะหน้าตรงนี้ก่อนนะครับว่าถ้าจะแก้ให้มันถูกต้องแล้วก็ทั้งสองฝ่ายรับได้หรือฝ่ายที่เขาอยู่เป็นกลางๆนะเขารับได้ด้วยนะครับก็คือต้องแก้ตามคันลองที่มันมีอยู่นะครับต้องมีต้องคือเราเนี่ยเป็นคนร่างกฎหมายขึ้นมาเองนะครับมันไม่ใช่กฎหมายที่เรามาจากที่อื่นเราร่างขึ้นมาเองนั้นเราต้องยอมรับในกฎหมายที่เราร่าง
ต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้กฎหมายพวกนั้นมันทำอะไรไม่ได้ครับเราแก้ไขใหม่ซะแก้ไขใหม่ซะว่ายังไงกันค่อยว่ากันนะครับคือในผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งนะที่ไปชุมนุมนี้น่ะมันไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะผมว่านะในความคิดของผมนะฮะถ้าเกิดว่ารัฐบาลยุบสภาหรือลาออกเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็ต้องกลับมาครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนหนึ่งก็ต้องกลับมากลับบ้านสบายใจแล้วโอเคได้แค่นี้ก็โอเคได้ดังคุณนึกออกไหมสมหวังแล้วครับผมตอนแรกที่ไปชุมนุมเนี่ยเพื่อเรื่องนิรโทษกรรมอย่างเดียวใช่ไหมครับครับนึกออกไหมฮะครับผมเราไปต่อต้านเรื่องนี้ก็นิรโทษกรรมอย่างเดียวครับแต่ตอนนี้ประเด็นมันกลายไปว่าจะลบล้างระบอบทักษิณนึกออกไหมฮะครับผมเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปชุมนุมวันนี้ผมว่ามีแบ่งอยู่สองฝ่ายครับนึกออกไหมถ้ารัฐบาลแตกกล้ารัฐบาลกลัวนึกถึงความเสียหายของประเทศชาติรัฐบาลกล้าตัดสินใจลาออกหรือว่ายุบสภาเนี่ยผมว่าอีกชาวบ้านผมว่าเหตุการณ์มันน่าจะสมบูรณ์น่าจะทีนี้เรามาน่าจะทุเลาลงหน่อยว่ากันไปนะน่าจะทุเลาลงก็คล้ายๆกับเสียงก่อนหน้านี้ครับบังครับเสียงก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่ากลับไปทำไมต้องมาลาผมว่าไม่เห็นด้วยนะที่บอกเฮ้ยเวลาลานี่ทำไมต้องคือเราให้สิทธิกับเขาแล้วเราเลือกเขามานี่เราให้สิทธิเขาแล้วเป็นตัวแทนของเราแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะลาออกหรืออะไรยังไงนี่คือความเราบอกว่าเขาแล้วเราไม่มีสิทธิ์ไปทักท้วงเขาแล้วคือเป็นมติพรรคไงครับจริงๆมันเป็นมติพรรคไม่ใช่ว่าส.ส.คนนั้นเขาลาออกโดยส่วนตัวนะฮะมันเป็นมติพรรคแล้วก็พรรคการเมืองเนี่ยมันมีสมาชิกพรรคอยู่ใช่ไหมครับเขาประชุมกันแล้วมีมติกันแล้วก็คือใช้เสียงของประชาชนนั่นแหละครับผมขอบคุณมากนะครับอย่าสังกัดรอใครครับครับสวัสดีครับสวัสดีก็หลากหลายความคิดเห็นหลากหลายนะครับแต่ว่าโทนของเสียงทั้งหมดที่ให้ความเห็นมาเมื่อกี้เนี่ย ก็สอดคล้องกับเราครับก็คือเราเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามันไม่ดีจริงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับนะแต่การเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยต้องนำไปสู่การปฏิบัติได้แล้วก็ทุกฝ่ายยอมรับครับมันมีนะครับมันมีของมันอยู่อย่างเช่นถ้าจะยุบสภามีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยถามว่าเหมือนเสียงเมื่อกี้เขาบอกว่ามีบางส่วนจะกลับบ้านนะครับเขาเห็นด้วยถ้าให้ยุบสภาถือว่าเขาชนะแล้วก็คือว่ากลับไปสู่เริ่มต้นใหม่ก็คือมอบอำนาจกลับไปอยู่ที่ประชาชนทีการเลือกตั้งเนี่ยจะไปกังวลว่าจะได้กลับมารัฐบาลกลับมาใหม่อีกไหมไอ้นั่นก็เป็นเรื่องของการเลือกของประชาชนแล้วนะครับทีเขากล่าวว่ามันจะมีกลไกยังไงทำให้ประชาชนสามารถเปลี่ยนใจได้ก็อยู่ที่พรรคการเมืองต้องนำเสนอนโยบายที่ดีแข่งกับพรรคคู่ต่อสู้ได้นะครับกินมันที่นโยบายถูกต้องครับครับมีสายสดครับเชิญครับสามเลยกุ้มครับยุลามลกุมครับครับผมเชิญครับจากไหนครับสี่แยกโฆษการสายสองครับครับสี่แยกไหนนะครับสี่แยกโฆษการสายสองครับครับผมครับเชิญครับเชิญแสดงความคิดเห็นได้เลยครับการสี่แยกโฆษการสายสองครับพี่เชิญสายหลุดไปแล้วครับครับวันนี้มีพี่น้องโทรมาหลากหลายมากนะครับเพราะว่าถือว่าการเมืองกำลังร้อนแรงอยู่ในช่วงวิกฤตเลยแหละครับตอนนี้ก็มีพี่น้องที่บางคนเนี่ยไม่เคยชม Voice Channel แต่เขาอาจจะเปิดมาเจอเพราะว่าตอนนี้พี่น้องก็เฝ้าอยู่ที่หน้าจอแล้วก็ฟังวิทยุเผื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วบางคนก็เพิ่งโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นตอนนี้เวลาของเราก็ครับครับครับเชิญครับพี่น้องครับอยากจะเรื่องการเรื่องของที่ดินกับจิตที่สีขาวด้วยครับเชิญเลยครับพี่น้องจากไหนครับสุราษฎร์อ๋อจากสุราษฎร์ครับเชิญครับผมรบกวนเบาเสียงโทรทัศน์แล้วก็ฟังจากโทรศัพท์นะครับครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเห็นเป็นยังไงครับเชิญเลยครับแสดงความคิดเห็นได้เลยครับคือกฎหมายเมืองไทยนี่มันต้องมีการอาป้อยครับบางปิดเสียงหน่อยได้ไหมครับบางต้องปิดเสียงเพราะงั้นเสียงมันดีเลยอะครับกฎหมายเมืองไทยมันต้องมีการให้อาป้อยใช่ครับครับหลักการให้อภัยต้องมีถูกต้องครับ
โดยกฎหมายเมืองไทยนั้นมีการต้องมีการให้อภัยครับช่วยพาไปต่อยอดให้ได้ผลด้วยการแก้ปัญหาครับผมคือการขึ้นบันไดนี่เราต้องขึ้นทีละขั้นทีละขั้นเราจะไปย่างขั้นที่10มันไม่ได้ต้องเหยียบขั้นที่1 2 3ขึ้นไปเรื่อยๆใช่เหยียบเลยขั้นก็พลัดตกลงมานะครับครับครับเดี๋ยวทีละขั้นเดี๋ยวนะครับผมกลับไปตรงนู้นหน่อยที่พี่น้องบอกว่ากฎหมายเมืองไทยเนี่ยต้องมีการให้อภัยเนี่ยช่วยขยายหน่อยนะครับคือกฎหมายเมืองไทยนี่มันต้องมีการให้อภัยในเมื่อที่ว่านักการเมืองตั้งแต่ผ่านมาตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาถ้าหากว่าเคยมีความผิดมันต้องกล้าขออภัยต่อญาติพ่อแม่พี่น้องใช่ครับใช่ครับคือกับญาติพ่อแม่พี่น้องในเมื่อเรากล้าขออภัยทุกคนอื่นก็จะกล้าให้อภัยพ่อแม่พี่น้องคงจะต้องกล้าให้อภัยครับครับครับมันกฎหมายเนื้อทุกของพ่อของนพช.มันไม่เนื้อทุกให้ผู้ที่ทำการกล้าจะหลายการจุ่มนุ่มครับถ้ามันเนื้อทุกไม่บุตรทุกคนนายยศตะกินก็ช่วยได้ครับนายจุติศนายอภิสิทธิ์ก็ต้องเนื้อทุกให้ครับแต่ว่าอะไรต้องยอมรับผิดกับผู้ที่เสียชีวิตนั่นเลยกับญาติพี่น้องนั่นเลยอ๋อก็คือต้องสำนึกในความผิดก่อนไม่จ้าว่าเราก็ไม่ต้องการเสียหน้าไม่ต้องให้ออกทีวีไม่ต้องออกข่าวก็ได้ครับเรามาเคลียร์กันได้นี่ในระหว่างในพรรคเพื่อไทยนพช.พวกนี้ครับเคลียร์กันได้นี่ครับผมก็คือว่าให้มีการขอโทษก่อนจะไม่ต้องออกสื่อก็ได้นะครับไปเคลียร์กันข้างนอกก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นถึงจะมีการให้อภัยได้คือต้องหาคนที่ว่ามีการเชื่อความถ้าไม่มีการเชื่อความก็คุยกันยากครับผมก็ต้องมีคนกลางไม่คุณเนี่ยพวกรู้จักกันทั้งนั้นเลยดึงกันได้มีพวกกันทั้งนั้นเลยครับคือเราไม่ต้องกลัวว่าคนนั้นคนนี้เราไม่ต้องกลัวว่าเราปีนถึงระดับนั้นระดับนี้ครับคือแสดงว่าเรามาต้องให้ความร่วมมือกันให้สป้าครับผมแล้วก็ทีหลังก็เป็นก็ไปขึ้นไปทีละขั้นนี่นั่นเพราะระบบประชาธิปไตยนี่ระบบประชาธิปไตยนี่คือคนที่ขยันนี่มันต้องชนะคนที่ไม่ทำครับถูกต้องครับเหมือนเราการทำมาหากินนี่คนที่ไม่ทำมานี่มันจะชนะคนที่ขยันผู้ได้ละคนนี่ใช่ครับมีเท่าไรได้บทเล็กระบบประชาธิปไตยครับผมครับผมก็เวลารายการเราหมดพอดีครับเป็นความเห็นที่มีคุณค่าอีกเสียงหนึ่งนะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมรายการสิทธิสีขาวของเรานะครับครับครับสวัสดีครับครับพี่น้องจากสุราษฎร์สุราษฎร์ธานีนะครับอ๋อวันนี้มาเกือบทุกภาคเลยนะครับครับโคราชอยุธยานครนายกชุมครุสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์นะครับเราถือว่าใจนะท่านนายกมีความเห็นที่หลากหลายอยู่เหมือนกันแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เป็นห่วงบ้านเมืองครับเป็นห่วงบ้านเมืองแล้วก็กลับไปสู่อยากจะให้บ้านเมืองกลับไปสู่ภาวะสภาวะที่ปกติครับแล้วก็ไปแข่งขันต่อสู้กันทางการเมืองต่อไปนะครับก็คือถ้ามีการยุบสภามีการลาออกหรือจะมีการอะไรก็แล้วแต่นะครับครับตั้งสภาประชาชนหรืออะไรตามที่กฎหมายให้นะครับตามคันลองของมันเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วก็กลับไปสู่อำนาจของประชาชนแล้วพวกเรานะครับประชาชนก็จะใช้สิทธิ์ตรงนั้นอีกต่อไปครับสิทธิ์ของเรายังมีอยู่นะครับสิทธิ์ของเรามีแล้วเราไปทำหน้าที่เพื่อจะเลือกคนดีผมเคยสรุปเรื่องนี้แล้วครับว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เขาสู้กันเรื่องอะไรคุณสกีเขาไม่ได้สู้ว่าคนนั้นเก่งคนนี้ไม่เก่งนะครับเพราะทุกคนณวันนี้ที่อาสามาทำงานบ้านเมืองเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความรู้ความสามารถเขาสู้กันว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือคนไม่ดีวันนี้ที่เขาไล่เนี่ยเขาไล่คนไม่ดีที่เขาจะเลือกเนี่ยเขาจะเลือกคนดีนะครับนั้นพี่น้องที่รับฟังรายการนี้อยู่ครับเรากลับไปสู่จุดเดิมนะครับว่าปัญหาบ้านเมืองของเราที่เกิดขึ้นณวันนี้เนี่ยก็คือการที่เรามีสิทธิ์แล้วเราทำหน้าที่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตัวแทนเข้ามาบริหารประเทศเราเลือกคนดีแล้วยังถ้าเราเลือกคนดีแล้วนะครับปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ปรากฏให้เราเห็นอีกต่อไปนะครับมันอาจจะมีปัญหาว่าตัวบทกฎหมายยังมีช่องโหว่ยังไม่สามารถไปได้ยังไม่สามารถที่จะบังคับใช้ได้ตรงนั้นเราค่อยๆแก้ไปอันนี้คือกฎหมายของมนุษย์ครับพวกเราเป็นมนุษย์เราสามารถที่จะแก้กฎหมายพวกนี้ได้
มันไม่เหมือนกฎหมายของพระเจ้ากฎหมายทางศีลธรรมกฎหมายที่มันยุติแล้ว มันไม่สามารถแก้ไขได้เพราะมันสามารถใช้เป็นการทั่วไปได้แล้วแต่กฎหมายของมนุษย์เนี่ยครับแก้ไปเถอะครับไม่มีปัญหาแก้ให้มันถูกต้องถูกใจ คนทั้งหมดแล้วก็ใช้การได้มันก็จะไปของมันเรื่อยๆนะครับแต่ท้ายสุดแล้วเรากลับมาดูว่าวันที่เราใช้สิทธิ์เนี่ยเราเลือกใครถ้าเราเลือกคนดีคนดีเหล่านั้นก็จะทำคุณประโยชน์ให้กับ บ้านเมืองและตัวของพวกเรากับคุณวิสกี้ครับก็ชัดเจนนะครับรายการสิทธิสีขาวแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องจากทุกภาคส่วนที่โทรเข้ามานะครับถามบางท่านก็แชร์ประสบการณ์และเชื่อเลยนะครับว่าประสบการณ์ที่ท่านแชร์ผ่านทางรายการนั้นคนทั่วไปนะครับที่เขาเปิดดูช่องไว้ Channel สถานีความดี24ชั่วโมงเนี่ยก็จะได้รับความรู้นะครับแล้วก็จะมีกระบวนการทางการคิดอีกแง่มุมหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่ทนายฮานิพูดไปกฎหมายของเมืองไทยแก้ไปเถอะครับไม่ใช่กฎหมายของพระผู้เป็นเจ้าที่ถูกบัญญัติลงมาแต่ถูกบัญญัติโดยมนุษย์ดังนั้นคุณผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่นะครับมีจุดมุ่งหมายคือการเดินหน้าต่อไปของประเทศนะครับในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมทางกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับเริ่มที่จะบอกทุกภาคส่วนนะครับว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยในตอนนี้นะครับคนไม่กล้าเข้ามาเที่ยวทั้งที่เกิดเหตุการณ์อยู่แค่จุดเดียวเกิดเหตุการณ์นะครับอยู่บางจุดเท่านั้นเองแต่คนไม่กล้าเข้ามาทำให้ประเทศไทยเสียดุลนะครับในเรื่องของงบประมาณการท่องเที่ยวหลายต้องบอกว่าหลายร้อยล้านบาทนะครับดังนั้นในตอนนี้นะครับเราต้องหันกลับมานะครับหันกลับมาดูนะครับว่าประเทศจะเดินไปทางไหนและในวันนี้นะครับรายการสิทธิสีขาวก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมริสกีอับดุลรอมานในวันนี้นะครับรับเป็นผู้ดำเนินรายการและทนายฮานิฟยงสตานะครับทนายของกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติเลขาธิการของพรรคเพื่อสันติต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนในค่ำคืนนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ بسام زاح بنات ثريا في تألقها فأنت في قمة